You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่าเทลแอนด์สตอรี่กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเทลแอนด์สตอรี่บทความวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของซอฮาบะห์ท่านที่5แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงอับดุลเราะห์มานบินอัลฟ์ค่ะท่านอับดุลเราะห์มานบินอัลฟ์นะคะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความกล้าหาญมีฐานะร่ำรวยเป็นเพื่อนที่จริงใจรักษาสัญญาสม่ำเสมอมีมารยาทที่งดงามกตัญญูรู้คุณไม่เคยปฏิบัติตัวเหลวไหลแม้แต่อยู่ในยุคยาฮิริยะท่านไม่เคยดื่มเหล้าเล่นการพนันบูชาเจเวตหรือทำสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะในการเข้ารับอิสลามของท่านอับดุลเราะห์มานบินอัลฟ์เนื่องจากท่านเป็นสหายใกล้ชิดกับท่านอบูบักอัสซิดดีกนะคะเมื่อท่านอบูบักมาหาท่านอับดุลเราะห์มานนะคะแล้วก็แจ้งข่าวถึงการมาถึงของศาสดาคนใหม่และศาสนาที่เที่ยงแท้ท่านอับดุลเราะห์มานก็ไม่ลังเลที่จะยอมรับอิสลามโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเขาเป็นบุคคลลำดับที่8ที่เข้ารับอิสลามค่ะผลงานเด่นๆของท่านอับดุลเราะห์มานบินอัลฟ์นะคะก็คือการอพยพพร้อมผู้ศรัทธาไปยังอบิสซิเนียและอพยพไปยังมะดีนะห์โดยละทิ้งทรัพย์สินมากมายไว้ที่มักกะแต่เพื่อศาสนาแล้วท่านพร้อมที่จะยอมสละทุกอย่างโดยไม่รู้สึกหวงแหนแต่อย่างใดทั้งสิ้นแล้วทรัพย์สินของท่านทั้งหมดที่ค้างอยู่ที่มักกะก็ถูกยึดโดยพวกชาวกาเฟรประการที่2นะคะคือท่านเป็นพ่อค้าผู้มีความประสบความสำเร็จเมื่อตอนที่อพยพมาจากมาดีนะห์ใหม่ๆนะคะท่านรอซูลก็ได้ผูกความเป็นพี่น้องไว้ระหว่างชาวมุจาฮิรีนคือผู้อพยพมาจากมักกะและชาวอันซอรคือผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวมาดีนะห์ท่านอับดุลเราะห์มานบินอัลฟ์ได้รับการผูกความเป็นพี่น้องกับชาวมะดีนะห์คนหนึ่งคือท่านซาอัดบินอัรอบบีอัลอัลซารีด้วยความห่วงใยในชะตากรรมของพี่น้องมุสลิมท่านซาอัดจึงได้กล่าวแก่พี่น้องของเขาซึ่งหมายถึงอับดุลเราะห์มานว่าโอ้พี่น้องของฉันมีสวนอยู่แปลงหนึ่งหากท่านประสงค์ที่จะแบ่งฉันก็จะยินดีที่จะแบ่งให้กับท่านครึ่งนึงท่านอับดุลเราะห์มานรู้สึกทึ่งในความเสียสละของพี่น้องมากจึงกล่าวต่อไปว่าหวังว่าอัลเลาะห์จะทรงประทานบารอกัตให้แก่ครอบครัวของท่านและทรัพย์สินของท่านฉันไม่ขอรับข้อเสนอของท่านจะดีกว่าขอให้ท่านบอกฉันเพียงว่าตลาดมะดีนะห์อยู่ตรงไหนเพื่อว่าฉันจะไปทำการค้าตรงนั้นก็พอซาอัดจึงแนะนำว่าถ้าเช่นนั้นก็ขอให้ท่านไปยังตลาดของบะนูกอยเถิดและท่านอับดุลเราะห์มานก็เริ่มทำการค้าที่นั่นไม่นานต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นคนที่มีฐานะอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกครั้งที่ทำการค้าแล้วล้วนแต่มีผลกำไรทั้งสิ้นแน่นอนว่าทรัพย์สินที่เขาหามาได้นั้นถูกใช้ไปในการดะวะห์ในอิสลามเช่นกันประการต่อมานะคะท่านอับดุลเราะห์มานเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ร่วมต่อสู้กับท่านรอซูลในทุกสมรภูมิทั้งบะดาร์อูฮูดคอนดักและอื่นๆในสงครามอูฮูดท่านถูกฟันถึง 20-30 รอยแผลในสงครามตะบุกและท่านก็ได้สละทรัพย์สินเงินทองนับพันดิรฮัมนะคะไปเพื่อใช้ในการเสบียงในการทำสงครามในแต่ละครั้งค่ะประการที่4แม้ว่าท่านอับดุลเราะห์มานจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมหาศาลแต่ท่านก็เป็นคนที่ซอบานและอดทนถ่อมตนชอบช่วยเหลือผู้อื่นท่านไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนแบ่งแยกชนชั้นของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนทุกคนต่างเท่าเทียมกันท่านมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเสียสละของท่านอับดุลเราะห์มานนะคะเป็นที่กล่าวขานจนกระทั่งมีคนนึงได้กล่าวว่าชาวมะดีนะห์ทุกคนล้วนต้องมีส่วนผูกพันกับทรัพย์สินของอับดุลเราะห์มานทั้งสิ้น1ใน3ของทรัพย์สินของเขาเป็นของพวกชาวมะดีนะห์ที่หยิบยืม1ใน3ถูกใช้ไปเพื่อการใช้จ่ายหนี้สินของพวกเขาและอีก1ใน3ถูกใช้ไปเพื่อการแจกจ่ายให้แก่พวกเขาเองประการที่5แม้ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ท่านก็มีจิตใจที่อ่อนโยนและถ่อมตนมีรายงานหนึ่งกล่าวว่าครั้งหนึ่งอับดุลเราะห์มานได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ของท่านมารับประทานอาหารร่วมกันที่บ้านของท่านแต่เมื่อสำรับถูกวางท่านก็ร้องไห้จนซอฮาบะห์ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมหรืออับดุลเราะห์มานได้ตอบว่าท่านรอซูลได้จากพวกเราไปแล้วท่านและครอบครัวของท่านไม่เคยได้รับประทานโรตีจนอิ่มเลยในชีวิตของท่านแล้วเราจะคาดหวังอะไรได้เล่าหากเรามีชีวิตที่ยืนยาวแต่ไม่ได้กระทำความดีประการที่6มีผู้กล่าวถึงอับดุลเราะห์มานไว้ว่าหากคนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนได้มาเห็นเขาขณะที่เขานั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์
แน่นอนจะไม่มีใครบอกความแตกต่างของเขาได้เลยแต่หากใครได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของเขารู้ถึงบาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้และเท้าที่พิการเนื่องจากการสู้รบในสงครามอูฮุดของเขาเมื่อนั้นจึงจะสามารถบอกได้ว่าใครคืออับดุลรอห์มานบินอัลฟ์ครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาได้เคยเสนอกับท่านอับดุลรอห์มานว่าหากท่านสิ้นชีวิตขอให้ท่านได้ฝังร่างของท่านใกล้ๆกับท่านรอซูลท่านอบูบักและท่านอุมัรเถิดแต่ด้วยความทำตนของท่านท่านจึงปฏิเสธและอ้างว่าเคยได้สัญญากับท่านอุสมานบินมัสอูนไว้ว่าหากท่านทั้งสองเสียชีวิตจะฝังศพใกล้ๆกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวของซอฮาบะอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งอยากให้เราเนี่ยได้ยึดถือไว้เป็นตัวอย่างนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดถึงซอฮาบะท่านที่6นะคะซึ่งจะเป็นท่านใดก็โปรดติดตามกันต่อไปนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซ้า